ว่าเป็นการแก้มืออีกครั้งหนึ่งเคยพบกันมากี่ครั้งแล้วครับเคยพบกันมา1ครั้งครับครับนะครับเป็นทางด้านพิชิตชัยเอาชนะน็อกมาได้ในยกแรกครับไปไวมาไวมาไวพิชิตชัยอบต.กำพีนั่นแหละครับมีสโลแกนให้อีกแล้วไปไวมาไวพิชิตชัยอบต.กำพีมาดูประวัติกันสักนิดหนึ่งครับนะครับพิชิตชัยเป็นอย่างไรครับคุณฮอปครับพิชิตชัยนะครับชื่อจริงพิชิตชัยขุนแสนจากจังหวัดมหาสารคามอีกแล้วนะครับครับจากอำเภอบ่อระบือครับส่วนศิลาเพชรนี่ครับบัณฑิตน้อยทุ่งคล้าน้อยบุ่งคล้าน้อยบุ่งคล้านามสกุลก็อาจจะเรียกยากสักนิดหนึ่งนะครับจากจังหวัดอุดรธานีครับจากน้ำสงอุดรธานีครับสำหรับทางด้านศิลาเพชรครับโอ้โหสถิติมันคมอยู่ไฟที่แล้วยกแรกไฟนี้ต้องบอกกันเลยว่าไม่ครบ5ยกอีกแล้วแต่จะเป็นใครตามไปดูนะครับศิลาเพชรเขาบอกว่าเขาซ้อมดีครับครับคุณฮอปครับเขาบอกว่าเขาซ้อมดีเยี่ยมเลยวันนี้ตั้งใจมาเต็มที่ไปโอ้โหฝึกกรามมาดีเอาคืนแน่นอนแน่นอนนะครับ3ฟอร์มหลังเดี๋ยวผมจะสาวให้ฟังครับนะครับคู่นี้พิชิตชัยอบต.กำพีครับ3ฟอร์มหลังชนะน็อกศิลาเพชรได้ครับในยกแรกเลยแล้วก็แพ้คะแนนให้กับเพชรลำสินเกียรติพลทิพย์ครับล่าสุดชนะน็อกศักดิ์นรินทร์สิทธิ์ซ้ออึ่งในยกที่4ที่ราชดำเนินชนะน็อกมาเหมือนกันใช่ครับส่วนทางด้านศิลาเพชรครับชนะคะแนนชนะชัยชัยชนะสิทธิ์2พี่น้องแพ้คะแนนแพ้น็อกให้กับพิชิตชัยอบต.กำพีและล่าสุดครับชนะคะแนนวรชาติเล็กนอพันธเสนมาได้ครับครับต้องบอกว่าคู่นี้มันสนุกดูเดือดนี่ครับมาแล้วครับมวยหมัดต่อยจนมือด้านกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีสมาร์ทจันทคล้อยครับครับมาเดี๋ยวดูคุณฮอกเดี๋ยวความมันมีให้ชมแน่นอนคู่นี้พิชิตชัยก็ต่อน้ำหนักให้ศิลาเพชร2ปอนด์อีกแล้วครับครับมีผลหรือเปล่าครับพิชิตชัยมา110ศิลาเพชรนั้นมา112เอาละ2ปอนด์อีกแล้วครับต่อน้ำหนักนี่มีผลนะฮะแรงปะทะนะครับเหมือนคุณถือคนมือเปล่ากับคนถือปลาช่อนกิโลนึงอะเอามาฟาดกันเอาไม่ใช่โอ้โหเอามาฟาดกันทำไมอะเอาปลาช่อนนะครับนี่คุณสอนชัยอ้นอารีนะครับเป็นหัวหน้าคณะทางด้านพิชิตชัยหัวหน้าคณะอบต.กำพีครับสอนชัยอ้นอารีครับขึ้นถอดมงคลให้กับทางด้านพิชิตชัยเอาละครับเรียบร้อยครับเกมการชกนี่กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวดูว่าไปอย่างไรจบอย่างไรมาแล้วครับยกที่1ยกแรกประเดิมศิลาเพชรครับกาดต้องแน่นครับกามต้องแข็งกัดฟันยางไว้ให้ดีพิชิตชัยนี่ต้นลุ้นนับน็อกครับเลทเปิดพิชิตชัย 11-8 ครับรู้เหลี่ยมรู้ทางกันอยู่ครับเคยเจอกันมาแล้วครับต้องบอกว่ากลิ่นตัวนี่รู้ดีครับจำกลิ่นกันได้เลยว่างั้นถูกต้องครับจังหวะซักไซไล่เลียงฟัดกันอยู่ครับโอ้โหจับในนี่โอ้โหสูดกลิ่นกันเข้าไปบางทีนี่กลิ่นนวมก็มีครับเอามือไปอุดจมูกไว้ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งกุมารนำพูดจะเห็นภาพเลยครับนะถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งเพราะว่าการเอานวมไปอุดจมูกคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นการรบกวนระบบการหายใจครับนะเป็นเทคนิคครับทำให้อ่อนแรงถูกต้องต่อยหมัดต่อยหมัดจะขยับออกซ้ายยกแรกยังทักทายกันอยู่ครับแต่ทักแบบนี้อย่าเจอข้างนอกไม่เอานะฮะอย่างที่ผมบอกไปอย่าทักแบบนี้ครับทักแบบนี้เจอข้างนอกมีเถียงนะครับผมไม่เถียงครับผมมีสองมือเหมือนกันครับนะครับประกบไว้ครับมีสวนเลยผมขอโทษยกมือไหว้ซะงั้นทีมซ้ายสู้ครับศิลาเพชรไฟก่อนก็บอกกับผมครับคุณฮอปครับครับเขาบอกว่าเขาอยากลองหมัดดูว่าพี่ชิชัยหมัดจะหนักแค่ไหนเลยยื่นหน้าไปให้ชกครับแล้วเป็นยังไงเรียบร้อยเรียบร้อยครับมาดูว่าวันนี้จะเป็นอีกไหมนะครับครับค่อยเดินครับแม่ถีบไว้ครับพิชิตชัยดูรูปร่างแล้วทางด้านศิลาเพชรครับได้เปรียบอยู่นิดๆครับครับดูรูปร่างที่ผมถามเขาอีกครั้งหนึ่งว่าที่สักแขนซ้ายน่ะสักอะไรครับเขาบอกไม่ทราบครับเขาสักมาเขายังไม่ทราบสักเฉยๆครับมันสวยดีมันสวยดีเอาอุ้ยต่อยหมัดแน่กาดสูงมันเพิ่มพลังให้หมัดซ้ายเขาหรือเปล่านั่นน่ะสิเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับน้ำบ้านพิชัยแม่เตะซ้ายตัดล่าง
เป็นการทักทายครับเด็กหนุ่มจากสารคามครับอำเภอบ่อระบือจากส่วนทางด้านศิลาเพชรนี่น้ำสงอุดรธานีครับครับเป็นดาร์บี้แมตช์เมืองอีสานถูกต้องครับคุณฮอคครับอีสานดาร์บี้แมตช์ทีมซ้ายนำไปยกแรกยังทักทายกันอยู่ครับครับเตะซ้ายหมดยกที่1หมดยกแรกไปแล้วครับต้องบอกว่าเซียนมวยขอดูนิดนึงนะครับนะฮะมันยังติดข้องอยู่ในใจขอดูที่ทางลมก่อนครับลมแอร์มันเย็นครับเท่านั้นลมยังไม่แรงเท่าไหร่ครับหมดยกแรกยกที่2ครับมาว่ากันเลยครับเดี๋ยวดูครับยกนี้จบลงครับจบยกนี้เป็นยังไงครับเดี๋ยวดูครับเอาแล้วครับมีสวนความรุนแรงเริ่มมาหาคุณผู้ชมทางบ้านแล้วครับครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการของเรานะครับครับเราก็มีคู่มวยมันๆ มาให้ได้รับชมกันทุกค่ำคืนอย่ากระพริบตานะครับยกนี้ใครกินข้าววางช้อนครับใครจะใส่น้ำปลาวางขวดน้ำปลาไว้ก่อนจะเดินไปไหนเดี๋ยวพึ่งไปครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งไปซ้ายขึ้นยกที่2มานี่พิชิตชัยครับเน้นเนี่ยครับเน้นเถียงขวามานี่เตะซ้ายครับเตะกันไปเตะกันมาครับโอ้โหแม่เน้นๆ เลยเสียงดังไหมครับโอ้โหยังปั๊บๆเลยครับเดินเข้าไปนี่ไม่ระวังนี่โดนแข้งเน้นๆแน่นอนครับย้ำอีกทีนึงพิชิตชัยโอ้เอาเอาเอาต่อยเตะขาเอาแล้วครับมีอาการนะคุณฮอคครับสายเลยครับศิลาเพชรโอ้สายนมเยอะๆครับแบบนี้สายทั้งตัวเลยครับแบบนี้กันไม่ดีมีร่วงเอาเอายังไงสู้สู้ยับสู้เหมือนจะระแวงหมัดอยู่ครับศิลาเพชรเตะโดนวิญญาณได้เห็นค่อย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 เจาะแล้วตอนนี้ค่อยค่อยทะลุงเริ่มเจอจุดแล้วครับหาเหลี่ยมโดนโดนโอ้โหยังไงเรียบร้อยนับก่อนนับก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้โหยางแตกครับคุณผู้ชมภาพช้าโอ้โหกระโดดเลยโดดฟันโอ้โหนี่ครับฤาษีหมดยาก็เป็นนั้นว่าทางด้านพิชิตชัยอบต.กำพีครับเป็นฝ่ายชนะน็อกศิลาเพชรและพีพัฒน์รีสอร์ทไปในยกที่2เท่านั้นครับนะขยับมาอีกยกก็เดียวเองครับนี่ครับผู้ชนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาชมคู่เอกนำรายการระหว่างเดชสอเคลื่อนจิตพบกับเพชรเมืองชนสอท่าศาสตร์นะครับเป็นการล้างตาอีกครั้งนึงของเพชรเมืองชนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมความมันครับครับ